สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ RK Thai Kitchen สำหรับคลิปนี้จะเป็นการนำเสนอวิธีทำต้มจืดปีกไก่ค่ะส่วนผสมและวิธีทำมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนการทำต้มน้ำ2ลิตรใส่กระเทียมและรากผักชีบุบลงไปตามด้วยหอมใหญ่แครอทหัวไชเท้าเห็ดหอมและพริกไทยบดประมาณ1ช้อนชาค่ะต้มจนกระทั่งน้ำร้อนแล้วจึงใส่ไก่ลงไปค่ะต้มจนกระทั่งน้ำซุปเดือดแล้วช้อนฟองและไขมันทิ้งไปจนกระทั่งน้ำซุปใสค่ะแล้วเติมเกลือลงไป2ช้อนชาจากนั้นลดไฟลงใช้ไฟอ่อนแล้วปิดฝาหม้อต้มต่อไปอีกประมาณ1ชั่วโมงค่ะเมื่อครบ1ชั่วโมงแล้วเปิดฝาหม้อออกจากนั้นตักซุปใส่ถ้วยโรยหน้าด้วยผักชีก็เป็นน้ำราดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มจืดปีกไก่ของเราพร้อมเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ